ครับท่านผู้ชมและฟัง FC ท่านนะครับวันนี้ก็ผมไปนอนข้างทางมาครับวันนี้ก็เดินทางไปก็เจอเหตุการณ์เห็นรถสิบล้อชนกระจกท้ายนะครับก็ตกใจหมดเลยผมก็ไม่เจอคู่กรณีนะครับก็ทำประกันชั้นหนึ่งไว้แล้วก็มันแตกปุ๊บเนี่ยนะมันแตกนะผมดูนะมันก็ล้าวลั่นโอ้โหอย่างน่ากลัวเลยแล้วมันก็ขับมามันก็หลุดหมดเลยนะครับไม่มีอะไรเหลือแล้วล่ะก็มีแต่ข้างหน้านะเพิ่งเห็นนี่แหละว่ามันผมอะผมว่ามันมายังไงไม่รู้นะมันลอยมายังไงไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันมาชนตรงเนี้ยนี่จุดเนี้ยปังลั่นเลยตื่นเลยผมตื่นเลยนะครับก็มานี่นะครับก็ให้ดูว่ากระจกมันร้าวมันแตกมันเป็นเม็ดๆข้าวสารเลยแหละนะครับเต็มเลยก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้เป็นการเสร็จสิ้นโฆษณาเป็นนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ